การซื้อขายอัตราแรกเปลี่ยนถ้าคุณไม่ไปขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยคุณทําการซื้อขายเงินตราต่างประเทศกันไม่ได้ไไดในบ้านเราคนกากับดูแลตามกฎหมายสั่งเ้าห้ามแต่ไม่มีคนไปจัดการครับ ถามว่าตกลงกรตอเกี่ยวหรือเปล่าอ่าตอนแรกเนี่ยคุณชัยบุฒิบอกว่ากรอต้องไปดูแล้วถ้ากราตอไม่ทําเดี๋ยวดีเอสจะเข้าไปจัดการเองกรตอออกมาประกาศสวนทันทีบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของฉันตามกฎหมายฉันไม่ใช่จํานวนคนที่ถูกช่อโกงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคูณค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคําถามคือใครอ่ะจะเป็นคนเข้าไปจัดการเรื่องนี้ Forex 3D ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างวันนี้เราจะมากางข้อมูลกันและทำให้ผู้ชมเห็นว่าตกลงเรื่องของแชร์ลูกโซ่ที่เกิดความเสียหายกับคนไทยนั้นหน่วยงานไหนหรือว่าใครจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะกรณีปัญหาการช่อโกงและการซื้อขายใน Forex 3D คือการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนกันผ่านทางกระดานที่เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมา และถึงปัจจุบันว่ากันว่ามูลค่าความเสียหายจากการเชิญชวนของผู้คนมาร่วมกันทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศยอดทั้งสิน้นตอนนี้นะคา,าดการกันว่าน่าจะประมาณ4 0,000กว่าล้านบาท4 0 0 0 0ื 40, กว่าล้านบาทขาบวนการนี้มีการดำเนินการกันการซื้อขายอัตราแรกเปลี่ยนคุณวิลาสินีเขาห้ามครับถ้าคุณไม่ไปขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยคุณทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ค่ะในบ้านเรามีการตรวจจับเรื่องนี้มา,มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอมีเทคโนโลยีขึ้นมาทำได้ครับและทำได้มันตั้งแต่ปี2558ใช่หลายปีเลยพี่โอกว่าเรื่องจะปูดมันบอกเรื่องเราครับเขาบอกว่าอย่างงี้กฎหมายมันมีช่องว่างอยู่อย่างงี้ช่องโหว่อย่างงี้ในบ้านเราคนกำกับดูแลตามกฎหมายสั่งเขาห้ามแต่ไม่มีคนไปจัดการครับกลรวงของ f o r e x 3D บอกว่าลงทุนเริ่มต้นนะพี่โอห้าหมื่นหกหมื่นบาทก็ลงทุนได้แล้วปรากฏว่าพอลงไปปุ๊บจะได้ผลตอบแทน1 0บถึงเปอร์เซ็นต์ทุกเดือนเลยและถ้าคุณดึงคนอื่นมาเป็นลูกช่วงมาร่วมลงทุนด้วยได้รับอีก5%เปอร์เซ็นต์ของเงินก็แสดงว่าเดิมได้10%เปอร์เซ็นต์ถึง15บวกไปอีก5 15ถึงเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผู้เข้าร่วมลงทุนทั้งหมดคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8 0,000่นคนแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะ8 0 0 0 0นี้คนที่ไปร้องความเสียหายออ่มีแค 2, เงพโ ที่เหลืออายไงกังวลด้วยว่าจะมีความผิดนู่นนี่นั่นในแบบองค์กรที่เขาบอกเป็นแชร์ลูกโซ่ขนาดออใหญ่เป็นแชร์ขนาดใหญ่แต่ปัญหาใหญ่ในขณะนี้จํานวนคนที่ถูกช่อโกงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคําถามคือใครอ่ะจะเป็นคนเข้าไปจัดการเรื่องนี้พอเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในดิจิทัลต่างๆเนี่ยปรากฏว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เนี่ยนะคะคุณชัยบุตรก็ออกมาบอกบอกว่าเอ๊ะ เนี่ยฝากไปทางกรตหน่อยอให้ปรับปรุงการทํางานหน่อยอเพราะว่ามันเป็นการทํางานต้องตรวจสอบเชิงลึกถามว่าตกลงกรอเกี่ยวหรือเปล่าออตอนแรกเนี่ยคุณชัยวุฒิบอกว่ากรตอต้องไปดูคุณชัยวุฒิบอกว่าไม่ใช่กรอร้อยคนเสียหายเป็นหมื่นล้านแล้วมา <c oughs> ดําเนินการทางคดีและถ้ากรอไม่ทําเดี๋ยวดีเอสกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศ,ษศรษฐกิจและสังคมจะเข้าไปจัดการเองกรตออ,อกมาประกาศสวนทันทีบอกว่า มันไม่ใช่หน้าที่ของฉันตามกฎหมายฉันไม่ใช่ที่เขาดูแลอยู่นะพี่โอมีอ,อพอรบหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์พรบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออและพอรอกการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนี่คือหน้าที่ของกรตดูเรื่องหลักทรัพย์สินทรัพย์และการซื้อขายเงินตราเนี่ยใครล่ะเป็นคนดูเพราะกฎหมายมันบอกว่าอย่างเงี้ยธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศฟอเร็กหรือ FX เนี่ยไม่ถือเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลอแล้วมันไปอยู่ตรงไหนอะปรากฏว่าคุณชัยวุฒิบอกว่าฟังแล้วแหมเสียใจจังเลยคอ,อ,ตอรตรปไม่ได้รับผิดชอบเหรอคุณชัยวุฒิบอกว่า <c oughs> จะนัดประชุมคณะกรรมการปราบปรามอัยกรรมทางออนไลน์ถ้าหากพูดคุยกัน <c oughs> หากสามารถมาเปิดบริษัทหลอกลวงประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้เนี่ยโดยไม่ขออนุญ,ญาต ก็แสดงว่ากฎหมายไทยมันไม่ทันสมัยต้องเพิ่มอำนาจให้กระทรวง DES ถ้ากราตอไม่ทำจะทำเองต้องแก้กฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปเหเปล่าแสดงว่ามีเรื่องเดียวที่มันมีปัญหาคือกฎหมายมันมีปัญหามันไม่อยู่ที่คนทำปัญหาคือเรื่องนี้ใครรับผิดชอบกรณีของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ forex HN เนี่ย FX เนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐา,านะผู้กำกับดูแลเงินตราต่างประเทศปรากฏว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอก,ก,บอกว่าย่างไไม่เคยให้ใบอนุญาตแก่บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเลยถ้าหากใครทำเนี่ยผิดกฎหมายนะนะคะทำไม่ได้รวมถึงการโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ก็ผิดกฎหมายก็คือพอรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนที่มีการแก้ไขมาตั้งแต่ปี2527 <28. S 2> ครับ <c oughs> แต่ปัญหาคือใครจะเป็นคนดูแลคดีช่อโกงกับประชาชนครับมีทางเดียวสําหรับประเทศนี้ประชาชนที่เดือดร้อนจะต้องไปร้องกับตํารวจ <c oughs> ต้องเก็บหลักฐานเองด้วยนะพี่โอแล้วไปร้องกับหมาตา <c oughs> ไปร้องกับ DSI ค่ะว่าผมถูกช่อโกงแล้วเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึง่งคําถามคือนายกอ เป็นผู้ชาญฉลาดเป็นคนรุ่นใหม่ไปสร้างแพลตฟอร์มที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศสร้างเสร็จทำไรรู้ไหมคุณซื้อขายเสร็จเวลาคุณโอนเงินคุณทรานสฟอร์มเงินก้บบัญชีผมเนี่ยผ่านทางใครผ่านธนาคารผ่านธนาคารผ่านธนาคารและธนาคารนั้นมีระบบการชำระเงินตัดบัญชีกันใครเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้ผิดหมดครับ <ทำ S 2> แล้วใครไปจับก็ในเมื่อมีพรบรช่อโกงประชาชนอยู่แล้ว DES เข้าไปลุยเลยเพราะนี่คือใช้แพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลเพื่อมาช่อโกงประชาชนครับกระทรวง DS บอกว่าจะเรียกประชุมและแก้กฎหมายไม่ทันแล้วท่านแสดงว่าถ้าผมไปเปิดแพลตฟอร์มที่ออกเป็นลักษณะช่อโกงประชาชนต้องออกกฎหมายอีกไหมไม่ต้องออกครับทําได้เลยกระทรวงการคลังในฐานะผู้ดําเนินการในเรื่องของการกํากับดูแลตามพรบร ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดูแลเงินตราต่างประเทศท่านรัฐมนตรีว่ายังไงท่านรัฐมนตรีบอกว่ากฎหมายอาจมีช่องโหว่ในบางจุดการแลกเปลี่ยนเงินตราจะต้องขออนุญ,ญาตจากกระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นคนให้ใบอนุญาตถ้าไม่ได้รับใบอนุญาตก็ถือว่าผิดกรณี forex td เนี่ยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของกฎหมายของกรทตตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องโหว่คือตอนนี้มั่วไปหมดแล้วพี่โอแต่ดิฉันสรุปมาให้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมีอยู่นะว่าผิดกฎหมาย ฉบับไหนบ้างฉบับแรกเลยพรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2,527อันนี้ดูแลโดยทางกระทรวงการคลังมาตรา4คนที่หลอกลวงมาตรา5เป็นความผิดชักชวนมาตรา12ผู้ใดกระทําความผิดในมาตรา4หรือมาตราจ้าจำคุก5-10ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทหรือปรับไม่เกินวันละ1 0 0 0 0บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนเธอเอาเฉพาะช่อโกง เอาคราวนี้มีโทษทางอาญาไหมมีปออาญาก็มีค่ะคุณผู้ชมคะมาตรา341คนที่ทุจริตหลอกลวงผู้อื่นแสดงข้อความอันเป็นเท็จนำไปทรัพย์ทรัพย์สินของคนอื่นไปหลอกลวงเป็นหรือว่าเป็นบุคคลที่3ทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทําถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิของผู้นั้นก็เป็นความผิดฐานช่อโกงเหมือนกันโทษเท่าไหร่3ปี ปรับไม่เกิน6000บาทามีอีกมีความผิดอีกมาตรา3-43อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นการกระทำความผิดการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนปกปิดความจริงซึ่งจริงๆแล้วควรจะบอกข้อเท็จจริงแต่ว่าไม่ทำสุดท้ายก็ปรากฏว่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทอา้าวไหนบอกว่าบ้านเราไม่มีกฎหมายนี่มาตรา3 4 3 3 4 2ก็มีพี่โออ,อันนี้ก็คือถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนกันเขาก็บอกว่ามันมีโทษจำคุกอยู่มีโทษปรับอยู่ ยังไม่พอพี่โอเกี่ยวกับพระบบคอมพิวเตอร์รปี2550นําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จหรือน่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและประชาชนนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่อาจเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชนโดนหมด เขาบอกว่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องขอใบอนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังครับม,มันมีช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างนั้นเหรอไม่มีครับไม่มีค่ะก็ในเมื่อคุณห้ามซื้อขายคุณก็เป็นเจ้าทุกเพราะคุณทำหน้าที่รักษาการตามกฎหมายปัญหาของบ้านเราต้องการอำนาจครับแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรและไม่รู้ด้วยว่าตัวเองต้องรับผิดและรับชอบอย่างไร อย่าปล่อยให้ประชาชนผู้เดือดร้อนจากการถูกช่อโกงเป็นคนเดือดร้อนและท่องไวีไปวิ่งเต้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยืนตรงและบอกว่ามันมีช่องโหว่ในข้อกฎหมายครับ